ซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็เป็นอีกพรรคการเมืองหนึ่งที่ได้มีการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะโดยยังคงมีนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ห้อมล้อมไปด้วยกลุ่มการเมืองภายในพรรคเดิมและที่ย้ายเข้ามาร่วมสังกัดใหม่ค่ะค่ะยิ้มหยิบชิ้นปลามันคำนี้น่าจะสะท้อนถึงท่าทีของพรรคภูมิใจไทยได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าทีที่กำหนดขึ้นตอนนี้หรือว่าท่าทีที่วางไว้เพื่ออนาคตหลังการเลือกตั้งเรียกได้ว่าเสี่ยหมูหรือว่านายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยกำลังเล่นการเมืองในรูปแบบที่ไม่เลือกข้างไม่เลือกขั้วเพื่อที่จะทอดสะพานไปยังทุกพรรคการเมืองนะคะแต่ว่าคุณเสาวลักษณ์ไม่รู้ว่าสะพานที่จะทอดไปเนี่ยจะไปถึงพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่านะคะค่ะคำนี้นะคะน่าจะสะท้อนได้เหมือนกันนะคะบอกว่าไม่เป็นศัตรูกับใครไม่มีคู่ขัดแย้งแบบนี้ก็เปิดทางจับมือกันได้ทุกพรรคนะคะแม้แต่พรรคพลังประชารัฐก็ตามค่ะถอดรหัสหรือว่าขยายความคำนี้จากถ้อยแถลงของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะจะจับมือกับใครจะจับมือกับพรรคพลังประชารัฐได้หรือไม่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยย้ำค่ะว่าต้องดูผลการเลือกตั้งเป็นหลักแล้วก็บอกนะคะว่าวันนี้ต้องทำพรรคให้เข้มแข็งเพื่อชัยชนะในการเลือกตั้งไม่มองด้านข้างแต่มองด้านหน้าเราได้หมดถ้าสดชื่นค่ะได้หมดถ้าสดชื่นไม่รู้คือผมไม่คิดถึงคนอื่นอ่ะทุกวันนี้คิดถึงแต่พรรคแล้วก็ทำไงให้เนี่ยพี่น้องสมาชิกของผมได้มันตามที่เขาต้องการผมคิดถึงแค่นี้แล้วผมก็ไม่ได้ไปมองคนอื่นคงแต่ผมอยู่ในชีวิตแข่งขันมาตลอดการแข่งขันเนี่ยต้องไปมองว่าคู่แข็งแรงแค่ไหนต้องมองว่าเราแข็งแรงแค่ไหนแบบนี้ฟันธงไปก่อนเลยนะคะว่าภูมิใจไทยเดินเกมการเมืองบนทางสายกลางไม่เลือกข้างไม่ได้เลือกขั้วชัดเจนแล้วก็ขอทำแต้มแบบชัวร์เลือกส่งผู้สมัครส.ส.ลงเขตในพื้นที่ที่มั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะมีชื่อผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30คนเดียวนี่ก็ทำให้เห็นภาพนะคะว่ารักษากฎกติกายึดธรรมเนียมปฏิบัติแต่ยังคล้ายๆว่าจะเปิดทางไว้ให้ใครบางคนอยู่ด้วยส่องไปที่ชื่อกรรมการบริหารพรรคก็ไม่ต่างจากพรรคอื่นเพราะชื่อบอกนัยยะของการเป็นแกนนำกลุ่มอดีตส.ส.และน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทุนในพรรคหรืออาจจะกำลังให้เครดิตกับสมาชิกที่เข้ามาสังกัดใหม่ค่ะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่านายทรงศักดิ์ทองศรีน่าจะสะท้อนความเหนียวแน่นของกลุ่มเพื่อนเนวินที่ยังคงมีลุงชัยนายชัยชิดชอบมีนายศักดิ์สยามชิดชอบนั่งเป็นแม่บ้านของพรรคเหมือนเดิมหรือจะมีนายเนวินชิดชอบร่วมเป็นแกนนำอยู่ด้วยค่ะและอย่างนายบุญลือประเสริฐโสภานี่คือกลุ่มนายสรอัตกลิ่นปทุมและนายสรอัตก็คือหนึ่งในอดีตส.ส.กลุ่ม16ก็น่าจะเชื่อมต่อถึงบ้านกลิ่นน้ำของนายสุชาติตันเจริญที่อาจจะเข้ามาร่วมสังกัดด้วยขณะที่นายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตรอาจไม่ใช่แค่กลุ่มทุนในพรรคแต่จะเป็นแม่เหล็กได้ค่ะอาจดูดอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยพลังประชาชนหรือว่าไทยรักไทยตามมาก็ว่าได้โดยเฉพาะอดีตส.ส.ในตระกูลสะสมทรัพย์ที่ระดับแกนนำต่อสายไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบหรืออดีตส.ส.กลุ่มอื่นที่ไม่อยากเปลี่ยนขั้วจากบวกเป็นลบแบบเฉียบพลันให้เสียฐานเสียงทางการเมืองในพื้นที่ส่วนนายชาดาไทยเศรษฐ์ก็คืออดีตส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนาที่ต่อสายเข้าสังกัดเป็นสมาชิกเช่นเดียวกับนายศิริวัฒน์ขจรประสาทลูกยอดของเสนันหรือแม้แต่นายสุชาติศรีสังและนายณทีสุทินเผือกก็กลับเข้าสังกัดภูมิใจไทยแล้วไม่รู้คือผมไม่คิดถึงคนอื่นอ่ะทุกอย่างเรายังมีเวลาไปจนถึงวันที่90ก่อนวันเลือกตั้งนะครับอะไรที่ก็มีการพูดคุยกับบรรดานักการเมืองต่างๆผู้สมัครผู้มีความรู้ความสามารถไม่ใช่เฉพาะตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เราพูดเราก็ยังมีการพูดคุยหารือชักชวน
ค่ะยังมีเวลาเหมือนอย่างที่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่ายังมีเวลาอีกค่ะที่จะมีสมาชิกเข้ามาสังกัดพรรคได้ถ้าคิดตามปฏิทินทางการเมืองสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครลงรับเลือกตั้งจะต้องสังกัดพรรค90วันก่อนวันเลือกตั้งก็น่าจะเลือกสังกัดพรรคกันได้ก่อนวันที่26พฤศจิกายน2561นี้นะคะแต่ที่ภูมิใจไทยเลือกในวันนี้ก็น่าจะบอกได้แล้วนะคะว่าไม่อยากหักด้ามพลาด้วยข่าวอยากเดินเกมแบบกลางๆค่ะไม่เป็นขัดแย้งกับใครไม่เป็นศัตรูกับใครไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับพรรคการเมืองใดด้วยนี่แหละค่ะการเมืองแบบภูมิใจไทยก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่มีภูมิใจไทยแล้วนะคะค่ะก็เหมือนกับคำพูดที่บอกไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรในแวดวงการเมืองนะคะถ้าเกิดว่าถึงบริบทการเมืองมันจะเปลี่ยนมีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามามีพรรคใหม่ๆเพิ่มแต่รูปแบบเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่แต่ละพรรคก็อยากเป็นรัฐบาลทั้งนั้นแต่มันก็คงขึ้นกับประสบการณ์ขึ้นกับลีลาการเจรจาแล้วว่าจะไปจับขั้วกับใครอย่างภูมิใจไทยนี่ดูไม่น่าห่วงนะคะว่าจำกันได้ว่าเคยเป็นตัวแปรสำคัญทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยตั้งรัฐบาลมาได้แล้วเหมือนกันค่ะคราวนี้ก็อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะหลายคนก็จับตามองไปที่ภูมิใจไทยเพราะนอกจากสองพรรคใหญ่จะจับมือกันได้หรือไม่แล้วภูมิใจไทยนี่แหละค่ะเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่จะต้องจับตั้งที่จะต้องจ้องมองกันอยู่ค่ะค่ะขอบคุณคุณสวัสดิ์ลักษณ์ค่ะ